ยอะไอ้อมตัดนี่ทิ้งไอ้อมตัดพี่เฮ็ดหยังพี่ยิงว่ามันเข้าหลายซ้ำเจ็บนี่คือบอกมีวันอันออกจากของมันเลยดูเจ้าอันนี้ยังที่ขายยังมีร้านบ้านเราปลูกบ่ถือฝนอยู่แล้วมันสิยากสิถือคือเราเพราะว่าเฮาเตรียมบ่ดีอยู่ตอนนั้นแล้วถือบ่มีประสบการณ์น่ะกู้เสร็จแล้วค่อยปลูกอ่ะถือจักแปลงอ่ะมื้อนี้มันสิรอดฝนตกบ่เนาะจังว่ามันคือเป็นหมอกเป็นคือควันมันเป็นเพราะว่าอากาศแดดทางเอ้าอากาศมันแปรปรวนมาซั่นฝนมันมาฝนน่ะมันตกเป็นแถวพุ่นค่ะตะแกแสงแถวโดนไทยแถวยังฝนตกต้นหวานแล้วบ่ทันสิตั้งเอาบ่ทันสิจะเฮานี่แหละโอ้อย่าสว่าไปเลยถ้าฝนเลยกระดอนกินข้าวแท้ไปเลยผมก็ได้ปลูกมันก็ปลูกมันก็เสี่ยงแหละครับเสี่ยงเหรอมันแห้งปานครับป้านี่เสี่ยงกว่าเขาเลยแม่นครับเพราะว่าบ่ทันได้ถ่ายเลยมันแห้งแล้วมันซึ้งๆแต่ว่าสิทั้งทึ้งๆอาจสิเสี่ยงแต่ว่าทั้งใต้สิได้อยู่เสี่ยงเป็นแปลงดีกว่าดอกตอนนั้นเสี่ยงทุกแปลงนั่นแม่นครับไปปลูกเทื่อเดียวน่ะประสบการณ์เลยน่ะเพราะข้าวนี่มันสู่แรงบ่ได้พร้อมนะครับสู่บ่ได้แล้วก็โรคก็มาพร้อมไล่แดงก็มาสถานต้อยน้ำบ่ตายมันให้เฮาน้อยเดียวแต่ว่ามันเอาราคาขึ้นหลายโพดนี่
มีเสื้อปลาจระเข้บ่ไม่เป็นไม่แล้วฝนตกมาร้องหนาวว่าจะไปเหรอไม่ปลดทั้งเฮ็ดทั้งหมูทั้งกระผัดทั้งกินทั้งปกไข่มดแดงเนี่ยวันนี้ก็ได้ไปมาได้รับไปนอกเลยว่ะการต้องการเพราะว่าอยากกินไข่มดแดงเลยว่ามันหมายว่าหมายแย่เพราะว่าต้องการอีนิดมันกางอีมดแดงก็ยังเขื่อนก็หาก็เห็นเพิ่นไปขายสามสามอยู่ก็สวนพี่เกี่ยวพี่เกี่ยวเนี่ยโลโลกเลยโลเพิ่นไปขายเบ็ดตะเคียนอยู่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 ตะเคียนพี่พี่นานนี่ตอนนี้เด็ดเพียงไรตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เด็ดทองอะไรกระเบื้องจะไม่ไก่ดูกำลังถ่ายทำอยู่ถ่ายทำสารคดีว่าแต่สองวันน่ะผมมีกระตับเลยว่าผมแม่งคือฝนเลยฝนจะได้มาได้เป็นอาทิตย์กับต้นใบอีฟ้าเป็นยังไงอีฟ้าก็อยู่โรงพยาบาลรออีฝนนั่นแหละเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลแต่อีฟ้านั่นเขาโรงพยาบาลที่อยู่บนเขาเรียนเขาส่งไปส่งอยู่สามเครือข่ายของเขามันต้องทำงานให้เขาปีนึงเขาแบบเขาแบบเขาทุนสัญญากันกันไปสอนเสียคือเรียนปีนึงมันมีที่ออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เดี๋ยวไกลกันนั่นแหละของอีฟ้าอยู่ถนนใหญ่ถนนอยู่โรงพยาบาลนี่ก็เขามาไม่มี